มาถึงในช่วงครึ่งปีหลังแบบนี้นะคะแน่นอนเลยค่ะว่าเรื่องของการลงทุนนั้นอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กันบ้างนะคะและที่สําคัญเองนะคะมุมมองของผู้จัดการกองทุนต่างๆเขามองกันอย่างไรในช่วงครึ่งปีหลังอนี้นะคะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติทางด้านของคุณพจนรินสุดค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบลจวันมาแนะนํากันค่ะสวัสดีค่ะค,ค,ค่ะพูดถึงครึ่งปีหลัง2560นี้นะคะถ้าตรวจสอบการสลรับสถานการณ์ในตอนนี้มุมมองของบลจวันเรามองกันไว้อย่างไงบ้างคะ ครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับก็ผมว่าน่าจะมีความผันผวนมากกว่าครึ่งปีแรกนะครับเพราะว่าวครึ่งปีแรกเนี่ยทิศทางการดาเนินเศรษฐกิจของทั่วโลกเนี่ยก็ดูเป็นไปตามคาดเช่นเฟดขึ้นดอกเบี้ยาตามที่เราคาดไว้และตอนนี้ก็น่าจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยลงนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องดูเนี่ยก็คือภาพตลาดโดยรวมเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าถามว่าเราฝากเงินเนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราก็ทราบดีว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ย ในปี2ปี3ปีข้างหน้าแสดงว่าส่วนต่างเรื่องของดอกเบี้ยในบ้านเรากับทางต่างประเทศมันก็จะแคบลงแล้วก็เวลาเราลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นตราสารนี้เนี่ยพอดอกเบี้ยขึ้นมันก็จะไม่ดีกับการลงทุนนะครับฉะนั้นตอนนี้พอเฟดเมื่อคืนคุณเจเนตเยเลนนะครับผู้ว่าการธนาคารกลางเฟดออกมาบอกว่าจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็แปลว่าทุกคนจะกลับมาอยู่ใน risk on mode risk on แปลว่าทุกคนก็น่าจะเอาสินทรัพย์หรือเงินเนี่ยไปลงทุนในตลาดหุ้นนะครับฉะนั้นก็ ก็คิดว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอย่างน้อยได้ปันผล3-4%ก็ยังน่าจะเป็นแนวทางที่ควรจะดำเนินต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมาดูกันนะคะว่าหุ้นไทยหรือว่าหุ้นต่างประเทศ่ะคะในตอนนี้ที่น่าจะมีความน่าสนใจแล้วก็มีความ มีคำปัมีอะไรที่ต้องติดตามในภาวะความผันผวนนั้นจริงๆหุ้นเวลาเราลงทุนเนี่ยจุดประสงค์ที่เราอยากให้นักลงทุนหรือลูกค้าเราลงทุนเนี่ยก็คือต้องมี asset allocation หรือการกระจายความเสี่ยงที่เขาบอกว่าใส่ไข่อย่าใส่ในตะกร้าใบเดียวนะจริงๆก็คือควรจะลงทุนทั่วโลกแต่ว่าถ้าถามเรื่องความเหมาะสมหรือ valuation นะฮะตอนนี้สังเกตได้ว่าหุ้นไทยตอนนี้ขึ้นน้อยมากเทียบเกับทั่วโลกนะครับฉะนั้นแสดงว่ามันก็ยังมี ศักยภาพที่จะขึ้นไปได้อีกครับเราดูผลประกอบการของบริษัทในปีนี้ก็น่าจะมีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเพิ่มขึ้น7 8แสนล้านปีนี้ก็น่าจะเห็นล้านล้านได้นะฉะนั้นถ้าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีแนวโน้มกำไรสูงขึ้นตลาดหลักทรัพย์ก็น่าจะขึ้นไปได้สูงขึ้นนะครับแล้วก็บวกกับปีนี้เราดูดีๆว่าปีที่แล้ว ราคาน้ํามันอยู่เฉลี่ยประมาณ $30 ดอลลาร์ต่อบาเรลปีนี้ขึ้นมาเปิดที่ประมาณ $50 ดอลลาร์ต่อบาเรลตอนนี้อยู่ประมาณ $45, 45. นะ,ะ,ะก็คงจะอยู่ในเรนจ์นี้นะครับฉะนั้นฉะนั้นพอฐานของอราคาน้ํามันสูงขึ้นเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่า หุ้นใหญ่ปีนี้จะเพอร์ฟอร์มต้นปีมาเนี่ยเราจะเห็นว่าหุ้นที่เกี่ยวพลังงานแล้วบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอ่ะผมว่าหนึ่งใน4 1ใน3ก็คือพลังงานคะฉะนั้นพอน้ํามันมาเนี่ยสต็อกสินค้าอะไรก็จะขายได้ในราคาที่สูงขึ้นะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยโดยเฉพาะหุ้นใหญ่ที่มีสภาพคล่องก็จะเพอร์ฟอร์มเป็นพิเศษ ก็ประจุเหมาะกับทางด้านของบริจาวันที่ออกเป็นกองทุนวัน AM Z50 มมาด้วยนะคะนโยบายการลงทุนเป็นยังไงในกลุ่ม Z50 เรามีการเลือกเจาะไหมคะในเซกเตอร์ในเซกเตอร์ไหนในกลุ่มไหนกองทุนวัน AM Z50 เต้เนี่ยต้องเรียนว่ามีมาแล้วเป็น10ปีนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาจะเป็นการเกาะอินเด็กซ์มากกว่าคือคือไปตามดัชนีแต่3-4ปีหลังเนี่ยเราได้ทำการเปลี่ยนเป็นแอคทีฟแมネจเมนต์ฉะนั้น เ0็ดเราจะลงในหุ้นที่เป็นหุ้นใหญ่ก็คือเซ็ตฟ <Z 50 S 2> แต่ว่าอีก20-30ที่เราเรียกว่าคอยี่สิบเปอร์เราจะเรียกว่าซัทไลท์คือเราสามารถลงหุ้นนอกเหนือเซ็ตฟิฟ้ได้ะนะครับฉะนั้นอกองทุนนี้ก็เลยมีผลตอบแทนที่ดีมากๆนะครับหนึ่งปีชนะเบนชมาร์กประมาณสอยู่ประมาณ14%บปนะครับสปีอยู่ประมาณ7% 5ปีอยู่ประมาณ อ่ิเนะครับแล้วก็10ปีอยู่ประมาณ13-14%ฉะนั้นชนะเบนชมาร์คค่อนข้างเยอะตลอดเลยนะฮะเพราะว่าเราได้มีการทำแอคทีฟแมネจเมนต์เกิดขึ้นค่ะอย่างนี้แนะนำนักลงทุนยังไงดีถ้าหากว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีการฟังแล้วก็โอ้โหเซ็ตฟิมันจะมีความเสี่ยงสูงหรือเปล่าค่ะจริงๆต้องเรียนนะฮะว่า ปีนี้เนี่ยเงินจากต่างชาติเข้ามาที่ทําให้บาทแข็งจาก36ลงมา33ไปปลาย34ต้นตเนี่ยเพราะว่าเงินต่างชาติเข้ามาอยู่ในตลาดพันธบัตรรัฐบาลหรือหรือฟิกซินคัส่วนใหญ่ประมาณ7-8็แสนล้านนะครับส่วนน้อยตอนนี้ที่เข้าตลาดหุ้นฉะนั้นมันยังมีศักยภาพที่ต่างชาติจะเข้ามาลงทุน ด้วยความที่หุ้นไทยเนี่ยปีนี้ขึ้นน้อยมากะนะครับราคาก็ปานกลางฉะนั้นเวลาต่างชาติเข้าเนี่ยเขาจะเลือกหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงก็คือเซ็ตนั่นเองะนะครับบวกกับที่ผมบอกไปเมื่อก่อนหน้านี้ว่าปัจจัยน้ํามันมันขึ้นมาจากปีที่แล้วเนี่ยก็ทำให้เซ็ตฟมันสูงขึ้นะฉะนั้นเวลาเราเลือกเนี่ยเราจะไม่ได้ลงทั้ง50ตัวเราจะลงประมาณ20 25ตัวเราก็จะดูปัจจัยพื้นฐานคือ fundamental แล้วก็ดูเซกเตอร์เซเลคชันเช่นน้ำมันขึ้นเราซื้อพลังงานเช่นมีการสลับจับเปลี่ยนกันมีการบิดดิ้งการสร้างอินฟราสตรักเจอร์เราก็อาจจะซื้อพวกคอนสตรักชันอะไรเงี้ยนะครับก็จะดูก็จะดูเป็นเป็นเป็นเซกเตอร์โรเตชันแล้วคราวนี้ก็มีเซกเตอร์แล้วก็มีสต็อกเซเลคชันแล้วก็มาเก็ตไทมิ่งอีก นี่คือความน่าสนใจนะคะของกองทุน 1AM Set50 นะคะซึ่งก็ประสบเหมาะกับเรื่องของธีมการลงทุนในเครื่องปีหลังที่เป็นมุมมองของทางด้านบลจวันในวันนี้ด้วยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านของคุณพลนมากๆเลยค่ะยินดีครับคุณค่ะ<ข>อะไรคะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการ Money นน Daily ลงไปแล้วนะคะติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้เราสองคนพัพิมพ์งานลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ